การอพยพย้ายถิ่นเข้ามาของกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวไทยใหญ่จากรัชฐานประเทศพม่าเนี่ยก็เกิดขึ้นมานานแล้วอาจจะเรียกได้ว่าเป็น100 200ปีมาแล้วนะคะเข้ามาเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็เข้ามาเพื่อทำการค้าขายติดต่อกับประเทศไทยเนื่องจากว่าพรมแดนของรัชฐานกับภาคเหนือของประเทศไทยก็ติดกันภายหลังก็อาจจะตัดสินใจที่จะตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทยซึ่งจะเห็นหลักฐานได้จากการก่อตัวขึ้นของชุมชนชาวไทยใหญ่บริเวณตลาดวโรรสหรือที่เรียกว่ากาดหลวงสมัยก่อนนะคะหรือว่าการเกิดขึ้นของวัดป่าเป้าซึ่ง ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของชุมชนชาวไทยใหญ่แต่ว่าการอพยพเข้ามาในช่วงหลังๆในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคลื่นที่เรียกว่าคลื่นล่าสุดเป็นนโยบายของรัฐบาลฐานพม่าเมื่อประมาณเกือบ20ปีมาแล้วที่ได้เกิดนโยบายบังคับย้ายถิ่นทำให้ประชากรในรัชฐานจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ถูกบังคับย้ายถิ่นจากที่เคยอยู่ในชนบทก็ถูกบังคับย้ายถิ่นให้ไปอยู่ในเมืองจากที่อยู่ในเมืองก็ถูกบังคับย้ายถิ่นให้ออกมาอยู่ในชนบทต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้คนซึ่งเคยมีที่ดินทำกินเนี่ยเมื่อถูกย้ายถิ่นก็ไร้ที่ทำกินก็ตัดสินใจที่จะเสี่ยงตายเข้ามาหางานทำในเมืองไทยที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้ถูกบังคับย้ายถิ่นแต่ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศพม่าเนี่ยคือการไม่มีงานทำในรัชฐานเนี่ยก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยตัดสินใจที่จะเสี่ยงตายแล้วก็เดินทางเข้ามาหางานทำในเมืองไทยและลอกนี้ก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นไม่เกิน20ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนะครับวันธรรมดาเนี่ยผมจะมาประมาณตีห้า กว่าซื้อของสดทุกวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารนิชัยจะมาก็ไม่มีตังครับไม่ค่อยมีตังก็เลยไม่ได้เรียนครับเพราะว่าสงสารพ่อแม่ครับพ่อแม่ทำสวนทำนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปเรียนมันก็ทีนึงก็มันเยอะเทอมนึงก็คงหลายหมื่นนะครับคิดเป็นเงินไทยนะหลายหมื่นก็เลยพ่อแม่ทำสวนทำนาอะไรอย่างเงี้ยปีนึงก็มันแค่ไม่ถึงแสนอ่ะก็เลยอันนี้ทั้งครอบครัวฮะรวมประมาณสักแสนไทยอ่ะก็เลยคงไม่พอถ้าไปผมไปเรียนคนเดียวใช้ตัง 4-5 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยทางบ้านเราจะกินอะไรผมก็คิดอย่างนั้นผมว่าไปหาตังของผมเองแล้วก็ไปหาประสบการณ์ทางประเทศไทยอะไรอย่างนี้ก็จะดีกว่าเพราะว่าอนาคตถ้ามีอาชีพติดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ย ก็เลยคิดอย่างนั้นนะครับพ่อแม่ก็ให้มาที่จริงก็เขาไม่ให้มาเป็นห่วงนู่นเป็นห่วงนี่พอดีว่าพี่สาวอยู่แม่ฮ่องสอนก็เลยเข้ามาทางแม่ฮ่องสอนครับเข้ามาทางนนก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีรถเข้าออกได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเข้ามาตัวไม่มีบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเดินขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีพี่สาวอยู่ฝั่งนี้ไปขออนุญาตจากตม.ที่ฝั่งแม่ฮ่องสอนแล้วก็เข้ามาเยี่ยมพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยได้ครับถ้ามีทางประเทศไทยมีกรมการจะหางานอะไรอย่างเงี้ยครับเปิด
ทำบัตรประชาบัตรแรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาช่วงนั้นแล้วก็มาทำบัตรก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปแล้วก็มีบัตรแล้วก็เข้ามาทางในด่านชายแดนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยบางคนก็เดินทางเตือนอะไรขึ้นดอยอะไรภูเขาเยอะครับนะเส้นทางลักลอบอ่ะที่จะไม่เจอด่านตม.บ้างตำรวจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับลำบากนะครับวันนี้เข้ามาแล้วก็เสียตังค์ก็เยอะถ้าไปมาถึงเชียงใหม่นี่ก็15,000แล้วอ่ะถ้าไปกรุงเทพอ่ะร่วมๆเกือบ20,000นะครับที่เชียงใหม่นี่ก็คนไทยเยอะส่วนมากมันก็ทำงานก่อสร้างก็เยอะที่ตามตลาดมีทุกตลาดครับแล้วก็ถ้าเรื่องร้านอาหารก็มีทุกที่ครับเยอะร้านอาหารก็มีสาวร้านอาหารก็มีโรงแรมก็มีเยอะครับมีเกือบทุกงานอาชีพเลยครับนะจะมีหน่วยงานราชการก็มีอยู่คนถูพื้นครับยังมีอยู่ครับนะผมว่ามีอยู่ที่โลตัสอะไรอย่างนี้ก็มีแม็คโครอะไรอย่างนี้มีทุกที่ครับของผมนี่เป็นร้านขายข้าวแกงนะครับก็เป็นข้าวแกงเป็นอาหารทางภาคกลางเป็นข้าวแกงเพชรบุรีณปัจจุบันเนี่ยครับก็มีแรงงานไทยใหญ่อยู่ทั้งหมด6คนนะครับก็จะมีอยู่4คนที่เขาช่วยด้านหน้าในทางด้านของการขายนะครับตักขายตักเสิร์ฟแล้วก็มี2คนที่ช่วยผมในครัวคือเรื่องของปรุงแล้วก็ผัดนะครับการที่เราไปแจ้งทางกรมแรงงานนะครับแจ้งแรงงานว่าเรามีแรงงานกี่คนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ทำให้ถูกกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้น้องๆที่เขาทำงานกับผมเนี่ยก็พูดภาษาไทยได้ค่อนข้างคล่องนะครับก็ไม่มีปัญหาในการสื่อสารต้องบอกตรงๆว่าในเชียงใหม่นะครับคนไทยใหญ่เข้ามาอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้ถ้าไม่มีแรงงานไทยใหญ่เลยเนี่ยก็อาจจะต้องหายากลำบากนิดนึงนะครับก็ต้องใช้แรงงานอื่นแทนซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการหาครับในขณะที่คนไทยใหญ่นี่ค่อนข้างสู้งานนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าความตั้งใจที่เขาจะมาประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทีนี้เขามาแล้วเนี่ยการที่จะกลับไปเนี่ยคงไม่ใช่ความคิดเขาแน่นอนแต่การที่จะทำงานนะครับเขาก็ต้องสู้งานทีนี้มันก็ต้องมีบ้างถ้ามุดร้านไหนหรือว่างานที่ไหนมันหนักเกินไปหรือความจำเป็นของครอบครัวอย่างเช่นเขาอาจจะมีลูกหรือว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงในการแต่งงานเนี่ยครับเพราะว่าคนไทยใหญ่ส่วนมากเวลาเขาข้ามมาจะโสดอาจจะมาเจอแฟนและแต่งงานกันที่นี่มีลูกที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างของผมก็มีครอบครัวนึงที่มาเจอกันที่นี่แล้วก็มีลูกเขาก็จะดูลักษณะวางแนวชีวิตเขาใหม่นะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ อยากจะทำงานนะครับไม่ใช่ว่าเขาอยากเปลี่ยนนะเขาก็อยากทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งหนูมาเมืองไทยนี่10กว่าปีแล้วค่ะค่ะก็อยากมาหาประสบการณ์ตัวเองด้วยจะได้เรียนรู้กับคนอื่นได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านก็ช่วยพี่สาวทำงานขายของแต่ก็อยากมาทำเองดีกว่าค่ะเพราะว่าเราโตแล้วค่ะหนูมาจากเมืองศาสตร์ค่ะก็ช่วงอันนี้เมษานี้จะแล้งมากเลยค่ะไฟฟ้าก็จะไม่ค่อยได้มาเว้นวันมันเขาน้ำมันแห้งไงคะอันนั้นถ้าปลูกตามบ้านก็ใช้น้ำบาดาลของที่บ้านเราค่ะถ้าสวนนี้ต้องไปทำไกลอะค่ะแม่น้ำมันอยู่ไกลมาทางแม่สายค่ะเอาพาสปอร์ตข้ามค่ะรายงานตัวที่นี่แล้วก็เอาพาสปอร์ตข้ามวีซ่าก็ต่อครั้งหนึ่งได้2ปีก็หมดไป500ค่ะตม.เขาให้2ปีค่ะแล้วก็คือการเรียนของลูกก็เรียนเหมือนคนไทยเนี่ยค่ะเขาก็ให้สิทธิ์เหมือนคนไทยที่โรงเรียนก็มีประกันให้อย่างนี้มีสิทธิ์เหมือนกันเท่ากับคนไทยเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าเราเป็นเขา
พ่อแม่ของเด็กอาจจะถือพาสปอร์ตอย่างนี้ค่ะเขาก็มีอะไรเขาก็จะให้ถ่ายเอกสารไปให้สำเนาของเจ้านายด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้เจ้านายรับรองให้อย่างเงี้ยก็อยากให้เขาเรียนสูงๆค่ะก็จะไม่ลำบากเหมือนเราถ้าเรียนได้สูงๆก็ยิ่งดีค่ะตอนมาใหม่ๆก็พูดไม่เป็นไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่ชัดอย่างนี้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาก็หัวเราะก็ไม่เป็นไรเจ้านายเขาก็สอนให้ที่หนูไปทำแม่บ้านเขาก็สอนให้แต่ว่าไม่เยอะแต่ก็พูดได้อยู่แต่ที่บ้านหนูมันมีทีวีให้ดูนะคะก็เลยดูตามทีวีก็เลยพอได้ว่างอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่อ่านพอได้อยู่แต่เขียนไม่ได้ก็ดูตามป้ายอย่างนี้บางอย่างก็จำเอาไงคะถ้าเราทำงานที่ร้านอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ก็มันก็ยากเนาะถ้าเขาเขียนบินมาให้แต่อ่านได้อยู่แต่เขียนไม่เป็นก็ได้อยู่ครับได้บ้างถ้าเรื่องเรียนก็ไม่ได้เรียนครับพอดีผมอ่านในจากที่เป็น2ภาษาอะไรอย่างเงี้ยไทยใหญ่กับไทยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่านที่แม่ห้องสอนครับสักคืนเดียวก็อ่านได้แล้วครับเพราะว่าเข้าใจอ่ะถ้าคิดเยอะๆก็จะเข้าใจเยอะๆครับอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ได้คิดก็เรื่อยๆก็มันจะช้าลงครับช้าหน่อยอ่ะก่อนที่จะเป็นนะผมว่าก็เลยมันใกล้เคียงกันเขาทำยังไงเราก็ดูไว้เขาอยากอะไรเวลานี้ต้องใส่อะไรต้องทำยังไงเราก็เตรียมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะใช้เวลาว่าใส่อันนี้นะใส่อย่างนี้เขาไม่สอนหรอกดูเอาครับเขาสอนไม่เป็นนะครับเขาจะบอกอย่างนี้เราสอนไม่เป็นนะลุงทำยังไงก็ทำตามอย่างนั้นนะเขาก็บอกอย่างนี้แหละครับเราก็ทำตามเขาไปอย่างนี้ครับถ้าเราไปเป็นลูกจ้างอย่างนี้ตลอดมันก็พอกินพออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับลองคิดไว้ครับก็ยังไม่ได้ทำคิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราโตขึ้นทุกวันนะครับถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่ทำตามใจตัวเองจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นลูกจ้างต้องพึ่งพาลูกพี่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีความเจริญนะครับถ้าเรื่องค้าขายนี่เราก็ไปเอาไอ้พวกทางฝั่งพม่าพวกเกษตรอะไรอย่างนี้ครับมันก็มีหลายอย่างครับมีข้าวมีหอมแดงกระเทียมพริกอะไรอย่างนี้ครับก็มาขายฝั่งนี้ราคามันจะดีหน่อยเพราะว่าทางประเทศไทยมันก็มีลูกค้าประจำต่างประเทศอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มาส่งทางนี้ทางไทยก็ส่งไปอีกประเทศที่3อะไรอย่างเงี้ยจะได้ราคามันจะดีกว่าเพราะว่าทางบ้านเรามันก็ถูกถ้าคิดถึงอัตราเงินทางพม่าฝั่งพม่ากับฝั่งไทยแล้วมันก็คงมาค้าทางนี้จะโอเคกว่าครับนั้นก็ทำทัวร์ทำขนส่งอะไรทางโน้นก็น่าจะโอเคเพราะว่ารถอะไรก็ยังไม่ค่อยเยอะไปไหนก็เจอแต่คนไทยใหญ่นะคะที่มีงานทำบุญอย่างนี้ก็คนไทยใหญ่ก็ทำบุญอยู่แล้วค่ะก็หลายล้านคนอยู่มั้งเพราะว่าบางคนเขาก็ดูไม่ออกนะคะว่าเป็นไทยใหญ่บางคนก็เขาแต่งตัวดีเราดูไม่ออกบางทีเขาก็คุยกับเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนไทยใหญ่อย่างนี้ค่ะอยากกลับไปที่บ้านแล้วไปค้าขายที่นู่นดีกว่าค่ะถ้าอยู่ที่นี่มีเงินทุนนิดนึงก็กลับไปอยู่บ้านเปิดร้านอย่างนี้ก็ได้ค่ะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านไอติมอย่างนี้ก็ได้
ทุกอย่างในเมืองเชียงใหม่สินค้าทุกอย่างภาคบริการทุกอย่างเนี่ยถูกผลิตโดยเหงื่อของแรงงานไทยใหญ่เลยทีเดียวก็ว่าได้ก็คือคุณก็เอาง่ายๆก่อสร้างทุกอย่างในเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่กำลังเติบโตอย่างมากนะคะแรงงานก่อสร้างเนี่ยสมมติ100คนเนี่ยจะมีคนไทยสัก1คนหรือคนลาวสัก1คนนอกนั้นก็เป็นแรงงานไทยใหญ่ทั้งหมดคุณไปเดินในกัดหลวงทุกอย่างเลยอะในตลาดวโรรสซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเชียงใหม่เนี่ยทุกอย่างอะถูกผลิตด้วยมือคนไทยใหญ่อะของดองที่คุณซื้อไปทานกันทุกอย่างเลยอะค่ะก็สตรอเบอรี่ก็ถูกเก็บโดยแรงงานไทยใหญ่อันนี้คือถามว่าอะไรบ้างที่คนไทยใหญ่ไม่ทำดีกว่าค่ะไม่ว่าจะระดับสูงลงมาจนถึงระดับล่างขายก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งส้มตำที่คนไทยบริโภคกันเป็นจำนวนมหาศาลทุกวันนี้เนี่ยก็ถูกตำโดยมือของแรงงานไทยใหญ่มีหลายกรณีที่แรงงานเข้ามาแล้วไม่ได้เข้ามาโดยลำพังก็จะมีครอบครัวติดตามมาด้วยก็หลายๆครั้งที่จะมีลูกตามเข้ามาด้วยลูกแรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะมีปัญหาว่าไม่สามารถเข้าเรียนในระบบของโรงเรียนรัฐไทยได้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดป่าเป้าก็มองเห็นปัญหานี้ให้มีการตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการการศึกษาให้กับลูกแรงงานไทยใหญ่เหล่านี้ค่ะมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ10ขวบครับแล้วตอนนี้17แล้วครับมาประมาณ7ปีแล้วครับมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองนอกไม่มีการสู้รบกับพม่าครับแล้วก็ต้องทำงานหนักครับผมก็ทำงานร้านอาหารนะครับช่วยแม่ส่วนแม่ทำงานก่อสร้างครับสำหรับหนูก็มาอยู่เมืองไทยนะคะก็ต้องเรียนหนังสือไทยอยู่ประเทศพม่าก็ได้เรียนค่ะได้เรียนถึงป.5แต่ก็พออ่านเขียนเป็นได้แล้วก็มาที่นี่ก็ต้องอ่านเขียนเพราะแม่เคยบอกว่าถ้าเกิดมาอยู่ที่นี่ต้องอ่านเป็นเพราะถ้าโตมาจะได้ทำงานช่วยแม่แบบไปขายของอะไรพวกนี้ค่ะอยู่ทางนั้นแม่ทำสวนค่ะทำไร่ทำนาแล้วก็ไม่มีคนช่วยค่ะแต่ละคนก็ยังเรียนอยู่แม่เข้ามาตรงนี้ก็แม่ก็จะฝากพวกหนูเนี่ยค่ะเลี้ยงให้พี่น้องเลี้ยงช่วยอย่างเงี้ยก็แม่ก็ไปทำงานหนูคิดว่ามีประโยชน์มากค่ะหนูได้มาเรียนตรงนี้แม้แต่ภาษาของหนูตัวเองของตัวเองเนี่ยค่ะหนูไม่เคยเรียนมาเลยมาตรงนี้ก็เขาก็สอนให้ค่ะภาษาไทยก็เหมือนกันค่ะตั้งแต่อ่านออกไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เลยเงี้ยพูดไม่ได้เลยไม่ชัดเลยเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะพ่อทำงานรับจ้างส่วนแม่ก็อยู่ฟาร์มหมูเลี้ยงหมูถ้าเรียนภาษาไทยก็คือเราจะได้ไม่ลืมวัฒนธรรมเราแบบนี้ค่ะส่วนภาษาไทยก็เราก็สามารถนำไปสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มนี้เดิมทีเขาเป็นลูกของคนงานชาวไทยใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่ในไร่ส้มที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3และเขต1ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าควรจะให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคมจึงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในไร่ส้มแต่หลังจากที่ไร่ส้มปิดกิจการลงคนงานชาวไทยใหญ่เหล่านี้ก็ต้องอพยพแรงงานเข้ามาอยู่ใน
ลางเมืองเชียงใหม่ทำให้เด็กๆกลุ่มนี้ก็ต้องย้ายอพยพมาตามผู้ปกครองจึงได้มาขอความอนุเคราะห์จากทางวัดป่าเป้าซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดดั้งเดิมที่ชาวไทยใหญ่ท่านพระครูอมรวีรคุณท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ยกกุฏิของพระสงฆ์จำนวนอยู่2หลังให้เป็นที่เรียนที่ศึกษาของเด็กกลุ่มนี้เรามีคำถามหลายคำถามที่ชาวบ้านในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขามักจะถามว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ลูกหลานของคนไทยทำไมเราต้องจัดทำไมเราต้องช่วยทำไมเราต้องสอนก็เพราะหนึ่งละถ้าหากว่าเราปล่อยแปะละเลยให้เขามาอยู่ในเมืองไทยอยู่บ้านเราโดยที่เราไม่ได้อบรมสั่งสอนเขาให้เขาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไม่ให้เขาได้เรียนรู้ไม่ให้เขามีความรู้สึกในความรักเมืองไทยเขามาอยู่เขาก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมเราก็ให้ความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาเป็นคนในสังคมได้สมบูรณ์แบบถ้าถามว่าจำนวนแรงงานชาวไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยโดยสถิติแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะวัดได้ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันเป็นการผสมระหว่างคนที่จดทะเบียนแล้วก็ไม่จดทะเบียนอาจจะเป็นไปได้ว่าแรงงานไทยใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีประมาณ 200,000 คนนะคะ 200,000 ถึง 300,000 คนดิฉันก็มองในแง่ของข้อดีนะคะว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยเข้ามาจริงๆแล้วเข้ามาทำงานในงานลักษณะงานที่คนไทยไม่ทำอีกต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ยเพื่อเผชิญกับปัญหาของการขาดแคลนแรงงานเนี่ยแรงงานไทยใหญ่เหล่านี้ก็เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดพอดีนะคะถามว่าข้อเสียมีไหมแน่นอนว่าข้อเสียก็อาจจะมีในกรณีที่แรงงานเหล่านี้เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในระบบที่ถูกกฎหมายแล้วก็ทำให้รัฐไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงเนาะเวลาก่อปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแรงงานเหล่านี้ก็จะถูกเหมารวมไปว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาแย่งงานคนไทยทำรัฐไทยเนี่ยถ้าจะต้องการที่จะควบคุมดูแลหรือว่าจัดระบบสวัสดิการจัดการเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะมีกระบวนการที่จะผลักดันให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายแล้วก็มีการจดทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะดูแลครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง